สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีธนูค่ะมาที่ราศีธนูกันบ้างนะคะวันที่22พฤศจิกาถึง21ธันวาเป็นการดูแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะดูช่องไหนของอาจารย์ท่านไหนยึดหลักตามวันที่ของช่องนั้นๆได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งโหราศาสตร์ของไทยที่ดูจากไพ่24ได้แล้วก็มีทั้งโหราศาสตร์ตะวันตกที่วันที่อาจจะคาดเคลื่อนกับของไทยเพราะฉะนั้นดูแล้วตรงไหนสบายใจดูตรงนั้นค่ะโอเคไหม มาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันค่ะในเดือนนี้16ถึง31พฤษภาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะคะวางไพ่ให้แล้วเมนเอนเนอร์จี้หลักพร้อมกับความรู้สึกของราศีธนูณปัจจุบันคุณพบเจอกับความรักที่รู้สึกแบบไหนบ้างแล้วก็คนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดกับคุณทั้งสองโอเคไหมโอเคนะสวัสดี FC ค่ะสวัสดีชาวธนูและชาวส่องด้วยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ๆด้วยนะคะที่เข้ามากดติดตามกันโอเคไหมโอเคเมนเอนเนอร์จี้หลักของคุณค่ะได้ Queen of Wands มันเป็นตัวตนของคุณหรือเปล่าคุณเป็นคน Queen of Wands นี่เป็นผู้หญิงกันจ้ะมีคนมาถามอาจารย์เยอะมากในคลิปว่าเป็นคลิปของผู้หญิงแล้วครับหรือคลิปเป็นของผู้ชายคลิปนี้เป็นของผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ Queen of Wands ขึ้นมาคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็คิดว่าคุณเป็นผู้หญิงโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะคะลักษณะของ Queen of Wands คือคนเก่งคนนี้เป็นคนเก่งผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะชอบสังคมค่ะมีความกระฉับกระเฉงมีความฉลาดมีความสามารถสูงนะคะให้ความอบอุ่นแก่ผู้มาพึ่งพาได้ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะเห็นอกเห็นใจคนเสมอลักษณะของถ้าคนที่เป็นผู้ชายก็สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ภรรยาได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นภรรยาที่ดีได้นะคะคนคนนี้ทั่วๆไปแล้วมีความซื่อสัตย์ค่ะจริงใจรักอิสระแต่ชอบให้ผู้อื่นอยู่ในโอวาทของตัวเองชอบสั่งนะประมาณนั้นการงานค่อนข้างมั่นคงดีค่ะมีกิจการส่วนตัวด้วยถ้าไม่มีกิจการส่วนตัวเช่นทำงานบริษัทก็มีความมั่นคงในหน้าที่และตำแหน่งการงานที่ดีโอเคไหมสุขภาพแข็งแรงดีค่ะการเงินล่ะคะมีมาจากรายได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะคะในแง่ของความรักนะคะในแง่ของความรักถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ในแง่ของความรักเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ค่ะมีความมุ่งมั่นในการทำงานมีความฝันมีความเฟรรี่ใครเห็นใครก็รักกันเนาะมีเพื่อนเยอะค่ะชอบเข้าสังคมเวลาไปอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะถ้าคนคนนี้ยังไม่มีแฟนขอบอกได้เลยว่ายังไม่คิดจะลงเอยกับใครชอบอยู่แบบสดๆแบบนี้ไปก่อนอยู่ให้โลกเสียดายเล่นประมาณนั้นแต่ถ้าคบกันนะคะลักษณะของคนคนนี้ค่อนข้างดื้อลักษณะดื้อนะคะมีความดื้อทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีเวลามีความฝันหรือเวลามีอะไรสักอย่างที่เธอต้องการหรือคุณต้องการเนี่ยมันจะนำพามันจะมี passion มีความฝันที่สามารถนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้โอเคไหมตัวตนของคุณหรือเปล่าธนูจ๋าโอเคไหมอ่ะมาต่อเทนไพ่ห้าใบที่เปิดในตัวตนของคุณในด้านความรักคุณรู้สึกเช่นไร Ten of Wands Three of Pentacles ค่ะ Page of Cups TemperanceX of Swords คุณแบกอะไรอยู่จ๊ะรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยกับปัญหาที่ถาถมเข้ามาในตัวกับความสัมพันธ์ในด้านของความรักอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วหลายรอบหลายครั้งหลายหนให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันก็ยังกลับมาเริ่มปัญหาใหม่ปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆปัญหาซ้ำๆที่ไม่สามารถวางลงไปได้นะเพราะว่ามันมีการเกิดปัญหาการวนเวียนของปัญหาอยู่ตลอดเวลามันเป็นปัญหาเก่าๆนั่นแหละค่ะที่คุณไม่สามารถจัดการมันได้
คุณพยายามทำใจบาลานซ์ทำบาลานซ์คุณอาจจะคุยกับธนูเองนะคะคุณอาจจะคุยกับธนูคุยกับเดี๋ยวนะจ๊ะคุยกับธาตุดินค่ะพฤษภกันมังกรคุยกับลมเมถุนตุลกุมแล้วก็เมถุนมีแล้วมีโอเคนั่นแหละค่ะหรือคุยกับใครก็ได้ถ้าเห็นจะบอกอีกนะคะคุณพยายามทำใจบาลานซ์หรือในความรู้สึกของคุณอยากจะเปลี่ยนที่ทำงานอยากจะโยกย้ายอยากจะออกจากงานเบื่อกับงานเหลือเกินหรือเบื่อกับความรู้สึกที่มันเป็นอยู่ในด้านของความรักมันมีความรู้สึกว่ามันต้องบาลานซ์อ่ะมันมีปัญหาเข้ามาบ่อยๆในความสัมพันธ์ทำให้จิตใจคุณอาจจะไม่เป็นสุขนะมันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลือกไปทางไหนก็ไม่ได้จบก็ไม่ได้เดินต่อก็ไม่ได้มันจะต้องอยู่นิ่งๆในความสัมพันธ์ของมันซึ่งมันจะไปต่อยังไงจะไปทางไหนจะเป็นยังไงต่อในความรู้สึกที่คุณคิดนะเนาะเบื่อกับตรงนี้เหมือนกันรู้สึกเบื่อแต่ก็ต้องแบกมันต่อไปวางไม่ได้นะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนามาในทางที่ดีคุณอาจจะมีรักสามเศร้าเรา 3-4 คนอีกแล้วที่เข้ามาในความสัมพันธ์จากที่มองดูในเนื้อไพ่นะคะโอเคคนที่คุณรักนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณครึ่ง King of Pentacles ค่ะ Two of Wands The Star ค่ะ The High Princess ค่ะ Seven of Wands คนนี้เขามั่นคงกับคุณนะเขาอาจจะเกิดการมังกรพฤษภก็ได้คนนี้เขามีความมั่นคงกับคุณมากๆเขามองถึงอนาคตไกลๆที่ร่วมกับคุณนะคะเขามองความรู้สึกว่าอยากจะมีอนาคตร่วมกับคุณมองถึงเราสองคนจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตในความสัมพันธ์นี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะ The Star ผู้หญิงคนนี้ตอนนี้เหมือนลักษณะของการที่เขาคบกับคุณเขาคุยกับคุณเขาอยู่ในเงามืดของคุณใช่ไหมคุณเอาเก็บเขาในเงามืดซึ่งไม่สามารถบอกใครได้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงๆค่ะบางทีก็เข้าใจในปัญหารับได้บางวันก็พีคขึ้นมาก็โวยวายขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์เขาเองเขาก็พยายามต่อสู้กับตัวเขาเองอยู่เหมือนกันในความอารมณ์ของเขาเหมือนบางทีเขาก็รู้สึกหน่อยบางทีเขาก็รู้สึกเข้าใจพยายามทำความเข้าใจกับปัญหาที่เขาเผชิญแต่บางทีเขาก็ในใจของกันมันตีกันว้าวุ่นไปหมดเหมือนอยากจะเดินไปต่อในความสัมพันธ์ไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังกลับมาเพื่อมาอยู่ในจุดเดิมที่เริ่มต้นดีนะคะโอเคอนาคตนะคะขึ้น Six of Wands ค่ะ The Moon X of Pentacles ค่ะ The Lover แล้วก็ Wheel of Fortuneในความสัมพันธ์นี้ในบางคนไพ่สลับกันได้นะคะคุณเป็นเขาเป็นคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบไปที่ปลายฟ้าที่มีความสุขอยากมีความสุขอยากคุยกันอยากอยู่ด้วยกันอยากมีคอมมิตเมนต์กันซึ่งมันมีเดอะมูนคือความไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์นี้ไม่มีความปลอดภัยเพราะว่ามันมีคนที่มีเลิฟเวอร์เข้ามาคือเขาอาจจะเป็นทางเลือกของคุณก็ได้คนเนี้ยลักษณะของไพ่ทางเลือกเขาอาจจะเป็นคนที่คุณธนูเลือกหรือเลือกหรือยังไม่เลือกไม่แน่ใจลักษณะของเขาอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะคนนี้เนี่ยสามารถช่วยคุณได้ทุกเรื่องนะคะคนที่ธนูมีความสัมพันธ์ด้วยที่คุณชอบเนี่ยเขาสามารถช่วยคุณได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องจิตใจไม่ว่าปัญหาอะไรที่จะเข้ามาถาโถมในตัวคุณคนนี้สามารถช่วยคุณได้เขาจะอยู่เคียงข้างคุณและช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถดูแลคุณได้ดีแต่คุณเองหรือเปล่าที่ยังมีรักสามเศร้าเราสามคนถามว่าจะตัดก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึง View of Fortune มาบอกอะไร View of Fortune มาบอกอะไรในปัญหารักสามเศร้านี้ View of Fortune มาบอกอะไรคะเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณไหมลักษณะของเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนประถมมัธยมลักษณะของการเป็นเพื่อนกันมาก่อน
อาจจะได้กลับไปคืนดีกันไหมบางคนอาจจะมีเรื่องระหองระแหงมีความไม่ลงรอย Wheel of Fortune มาบอกว่าเดี๋ยวก็อะไรมันก็จะผ่านไปนั่นไงบางทีลักษณะของคนบางคนที่คิดอยู่ในอารมณ์นี้คืออยากจบความสัมพันธ์มันเป็นความรู้สึกว่าเบื่อกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงนี้อยากจบแต่มันมีการทะเลาะกันอ่ะมันมีการลบกันมีการต่อสู้กันในอารมณ์ความรู้สึกที่มันบาดหมางความรู้สึกขาดใจความรู้สึกที่มันไม่ลงตัวในความสัมพันธ์ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเลยเชียวนะคะแต่ก็ถึงทะเลาะกันก็ยังรักษาเสถียรภาพของความเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนกันได้อยู่ยังรักษาได้อยู่โอเคเขาละคะคนที่ธนูรักเขาคิดยังไงกับธนูคะเขาอยากจะไปอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วค่ะเขาอยากจะกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนก่อนที่เขาจะเจอคุณละตอนที่เขาไม่เจอคุณเขามีความสุขดีชีวิตเขามีตังมีผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้มีความเพอร์เฟกต์ดีทีเดียวมีความสุขกับชีวิตเขาอยากจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามันเป็นไปได้เขาเบื่อ Night of One เขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาที่ได้เริ่มเจอกันที่ได้เริ่มคุยกันและมันมาอยู่ณจุดนี้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเขาอยากเดินออกไปค่ะแต่เขาทิ้งไปได้ไหมเขาก็ทิ้งไปไม่ได้ค่ะเขาอยากทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลังอยากทิ้งความรู้สึกไม่ดีไว้เบื้องหลังและไปเบื้องหน้าเพื่อจะเดินไปข้างหน้าแต่ถามว่าเขาทิ้งคุณไปไหมเขาก็ยังเอาความรู้สึกกับคุณไปด้วยนะคะยังไม่ได้จากคุณไปเขาอาจจะลักษณะของการคิดเขาอาจจะลักษณะของการคิดทบทวนเกี่ยวกับปัญหาเขารู้สึกหวงรู้สึกหึงคุณนะคุณไปทำอะไรให้เขาหึงคะธโนเขาหึงคุณนะมีความหวงมีความห่วงมีความหึงในอารมณ์เขายังคิดอยู่ว่าเหมือนเขานั่งทบทวนตัวเองเขาอยู่ว่าเขามาอยู่ในจุดนี้กับคุณได้ยังไงเมื่อก่อนชีวิตเขามีความสุขก่อนเจอคุณพอมาเจอคุณชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยเขาความรู้สึกว่าในปัญหาเหล่านี้ที่เขาต้องสู้ฟันฝ่าปัญหาที่เขาเผชิญเขาคิดอยู่ว่าคุณคือคนที่ฟ้าส่งมาหรือเปล่าทำไมส่งฉันมาเกิดแล้วต้องส่งไอ้คนนี้มาเกิดด้วยประมาณนั้นแหละคิดนะเขาคิดบางวันเขาโกรธคุณเขาก็คิดว่าทำไมส่งไอ้นี่มาด้วยทำไมไม่ส่งคนดีๆมาเขาก็ไม่ได้ว่าคุณไม่ดีนะคะธนูแต่แบบประมาณคุณทำให้เขาทุกข์เนาะเขาก็หน่อยลักษณะของคุณหน่อยโอเคไหมมาต่อธนูละจ๊ะรักเขาไหมจ๊ะคนเรามีหลายอารมณ์นะในคนทุกวันในอารมณ์ของคนเปลี่ยนไปได้ทุกชั่วโมงทุกวินาทีด้วยบางทีอารมณ์ดีๆก็มีปัญหาอะไรเข้ามาก็ยิ้มรับบางคนวันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาอารมณ์ไม่ดีไงมันก็หน่อยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะ The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมแต่เขามองดูแล้วว่าปัญหามันไม่สามารถจะเดินไปได้ปะเดอะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษค่ะเขารู้สึกเครียดมากนะคะจะบอกให้เลยในความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่าเขาก็พยายามที่จะจัดการปัญหาที่อยู่กับคุณน่ะอยากเริ่มต้นใหม่กับปัญหาอะไรเยอะแยะในความสัมพันธ์ขอดูหน่อยขอดูเขาเครียดเรื่องอะไรกันนานไงกรรมค่ะมันเป็นกรรมค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับแม่ไม้หรือพ่อไม้ก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นก็ได้คุณอาจจะคุยกับคือมันมีความรักในความเนี้ยใน energy เนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามีรักสามเศร้าเราสามคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วมันไม่ได้มีความสุขในความสัมพันธ์เลยแต่มันก็ไม่สามารถออกไปจากความรู้สึกนี้ได้อยู่แล้วทุกข์อยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วเครียดเขาไม่ได้มีความสุขแต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่เก่งนะเขาอยากจะจัดเขาพยายามที่จะจัดการปัญหาพยายามจะคอนโทรลตัวเองพยายามจะทำให้มันอยู่ทำตัวเองเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรพยายามทำตัวเองให้อยู่กับปัญหานี้ให้ได้นั่นแหละ
ต่เขาเครียดค่ะเขาไม่มีความสุขเลยอยากเลิกก็อยากไม่อยากเลิกก็ไม่อยากคือมันเป็นความรักความผูกพันซึ่งเขาเองเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องทนอยู่ตรงนี้ทำไมฉันต้องอยู่กับรักสามเศร้าทำไมฉันต้องอยู่กับปัญหานี้ทั้งที่เขามีทางเลือกมากมายเขามีทางเลือกเขามีโอกาสใหม่ๆเขามีทางเลือกมากมายแต่ทำไมเขาต้องมาอยู่กับปัญหาตรงนี้นะคะประมาณนั้นอะโอเคไหมอ่ะในบางคนที่เบรกกันไปแล้วงอนกันก็ได้อ่ะงอนกันไม่คุยกันสัก7วัน10วันหรือในกรณีที่เลิกไปแล้วจะกลับมาไหมจ๊ะเห็นไหมไพ่ในตัวตนของเขาขึ้นแบบอยากโสดแล้วอ่ะอยากกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนที่จะเจอกับธนูชีวิตเขามีความสุขมากๆเขาโสดเขาสวยเขารวยเขาเท่เขาหล่อก็ได้นะไพ่ใบนี้บอกแล้วเป็นผู้ชายเขาอยากกลับไปอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วล่ะเออคือฉันจะอยู่ในพื้นที่ของฉันที่ฉันมีความสุขละเขาโฟกัสไปที่ตัวเองงานเงินชีวิตของตัวเองละจะกลับมาไหมก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ค่ะลักษณะของการเลือกไม่ได้คืออย่างที่บอกมันเป็นความรู้สึกที่นะเห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นมาใบหนึ่งไหมอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เป็นเดอะไฮโลแฟนอ๋อความชัดเจนเมื่อกี้ขึ้นมาในความชัดเจนค่ะเขาพยายามตอนนี้เขาอยากได้ความชัดเจนว่าโอ้โหคุณสองคนนี้เป็นคู่กันนะขึ้นมาทั้ง Empress แล้วก็ Emperor คุณสองคนนี้เป็นคู่กันค่ะคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมไม่ใช่คู่สร้างคู่สมนะลักษณะมาเจอกันเนี่ยมาเจอกันเพราะเวรกรรมร้วนๆเลยค่ะมาเจอกันมาเจอกันมันกรรมร้วนๆน่ะนะเหมือนกับจะไปก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้ยังต้องอยู่นั้นนะยังอยู่ณจุดนี้กลับมาแล้วจะดีไหมก็เหมือนเดิมค่ะเป็นลักษณะของยังออนออฟออฟรักรักเลิกเลิกทะเลาะกัน3วันดี4วันไข้ในความสัมพันธ์เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะอยู่เดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะนั่นแหละประมาณนั้นค่ะโอเคธนูคุณมีคนไหมคนของคุณธนูในคนของคุณน่ะคนรักสามเศร้าของคุณกับคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะมีความสุขกันดีไหมคุณกับไม่ใช่ผิดคนของธนูมีคนเขามีคนของเขาไหมคนที่ธนูชอบเนี่ยเขามีคนของเขาไหมคะเขามีคนมาจีบไหมเขามีคนเข้ามาไหมในความสัมพันธ์ตัวเองเป็นโสดค่ะเป็นโสดแต่ก็มีคนมาคุยนะคะจะมีลักษณะเด็กอาจจะมีคนคุยค่ะก็อาจจะมีคนคุยลักษณะของการแค่อาจจะเป็นคนแค่คนคุยก็ได้เนาะคนคุยมีเด็กเข้ามาจีบเขาอยู่เหมือนกันนะแต่เขาไม่ชอบหรอกค่ะเขาปักใจรับปักใจปองในตัวคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาอยากอยู่แบบนี้เขาไม่ชอบเด็กเขาไม่กินเด็กโอเคธนูเลยจ้ะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมจะนูบอกทำงานดีกว่าเครียดจะแย่อยู่แล้วทำงาน just stay คุณอาจจะคุยกับราศีตุลค่ะคุณอาจจะคุยธนูเองด้วยคุยกับกรกฎด้วยเอ ในความสัมพันธ์เนี้ยมีความรู้สึกว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมุ่งหน้าไปไหนสักอย่างหันหลังไม่เอาถ้าทางไม่เอาคนใหม่แล้วค่ะมี2คนแล้วไม่น่าจะเอาคนใหม่แล้วค่ะคุณรู้สึกเสียใจเสียดายอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจบลงไปแล้วพังลงไปคุณเลยไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะทำยังไงบางทีในความรักครั้งนี้ความรักไม่ดีแต่คุณก็ยังรักษามันอยู่ความสัมพันธ์ไม่ดีก็พยายามประคับประคองไว้แต่ก็พร้อมจะตัดเหมือนกันนะบางครั้งในความรู้สึกของคุณถ้ามันมีอะไรเข้ามารบกวนจิตใจคุณมากๆคุณพร้อมจะตัดคุณพร้อมจะจบเช่นกันพยายามทำใจพยายามคิดว่าตัวเองทำในสิ่งที่ดีที่ควรที่ถูกแล้วถูกใจคุณแต่ถูกใจเขาหรือไม่ไปถามเขาดูถามใจเธอดูโอเคถามอะไรต่อหมดแล้วมั้งมันมีหายไปแถวนึงอ่ะไม่เป็นไรขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับชาวธนูค่ะจะอยู่ยังไงกับความทุกข์ให้มันสุขๆได้ดี
Four of Pentacles ค่ะ The Hangman ใช่คุณเป็นคนฉลาดค่ะคุณเป็นคนฉลาด Hermes คุณอาจจะคุยกับราศีกันค่ะเพจKing of Pentacles ค่ะและ Lover คุณมีรักสามเศร้าคุณเลือกไม่ได้คุณไม่รู้จะเอาใครคุณไม่รู้จะคิดคุณไม่รู้ว่าคุณจะมั่นคงกับใครดีในความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้คุณเลยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไปคิดไปไต่ตองหรือบางทีคุณรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแหละแต่คุณไม่แก้ปัญหาค่ะคุณรักทั้งคู่คุณหวงทั้งคู่อยากเก็บเราไว้ทั้งสองคนเพราะฉะนั้นอะไรจะแนะนำคุณได้คุณเก่งที่คุณนิ่งคุณพยายามจะนิ่งคุณพยายามจะแก้ปัญหาเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวกับรักสามเศร้านี้โอเคไหมโอเคก็ดีอ่ะก็ดีทำได้ดีค่ะนิ่งดีใช้ได้คุณจะมีความสุขถ้าคุณนิ่งขึ้นโอเคไหมถ้าคุณเลือกได้คุณจะมีความสุขกว่านี้แต่มันยังเป็นรักที่เลือกไม่ได้มันยังเป็นรักทางเลือกในเมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องอยู่กับทุกข์แบบนี้โอเคไหมขอให้โชคดีนะจ๊ะธนูโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description วิดีโอข้างล่างนี้ด้วยแล้วก็ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะถามคิวก่อนได้นะคะ @afe0329y ค่ะในความรักความสัมพันธ์นี้ขอให้คุณโชคดีและผ่านพ้นมันไปได้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันนะคะโอเคไหมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ